ิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของ SK2 มันมีจุดเด่นอะไรยังไงก็เป็น Facial Tribunescence Limited Edition นะคะเป็นขวดเป็นดอกซากุระค่ะเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็หน้าร้อนของเมืองไทยด้วยค่ะใช้แล้วก็ดีผิวหน้าสวยงามค่ะเป็นที่เซ็นเตอร์อย่างยาวนานเลยค่ะจนกี่ปีแล้ว14ค่ะเข้าปีที่15แล้วค่ะเป็นตั้งแต่เข้าวงการเลยค่ะวันแรกก่อนเข้าวงการ 2-3 เดือนจนถึงปัจจุบันค่ะครับการอยู่กันอย่างยาวนานก็ขอบคุณ SK2 นะคะที่ให้อยู่มาถึงวันนี้นะคะอายุ41แล้วเนอะอยู่ตั้งแต่แต่งงานมีลูกอยู่ในวงการจนแบบอะไรเงี้ยค่ะจนลูกโตแล้วค่ะเกี่ยวกับเบอร์เดย์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็ปีนี้เป็นปีแรกที่จะไม่ได้จัดงานอะไรก็มาเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่เลยแบบทุกคนก็มาที่บ้านนะคุณอ้อมอย่างเงี้ยทุเรียนมาให้นะคะคุณอ้อมพิยดาเนาะกันนาวาเอาทุเรียนมาให้กินอะไรเงี้ยแล้วก็คุณนุ่นมอยนุชมีพี่ดีอะไรเงี้ยค่ะเซอร์ไพรส์กันคุณสามีแล้วฮะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมก็จัดกับคุณนุ่นค่ะไปจัดที่บ้านคุณนุ่นคุณต้อนะคะแล้วก็มีก็เอาเค้กมาให้เซอร์ไพรส์กันอะไรเงี้ยไม่มีของขวัญอะไรพิเศษนะให้มีพิเศษมีบ้างค่ะมีบ้างปีนี้ซื้อของขวัญอะไรพิเศษตัวเองมาไม่ได้ซื้ออะไรเลยค่ะแล้วของขวัญพิเศษที่สามีให้เป็นอะไรคะก็มีแบบเครื่องประดับเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะใจไหมคะก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะเบเน่เบเน่ก็หอมแก้มอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรมีทำผู้ต้องการได้ไหมมีทำการค่ะเริ่มค่ะเก็บเงินถามน้ำเต้าทรายหน่อยครับกระแสดีมากเป็นไงฮะนานๆเล่นแซ่บขนาดนี้ดีใจค่ะเพราะว่าจะไม่ได้เล่นช่อง7มานานแล้วก็แม้กระทั่งช่องอื่นๆก็ไม่ได้เล่นเลยอะไรเงี้ยพอมาเล่นก็กระแสดีมากก็ดีใจมากก็ตอนแรกคุณสามีก็เป็นก็นั่งดูอยู่ด้วยกันเนาะก็ต้องนั่งติดตาเขาตลอดเวลาเพราะว่าเลิฟซีนเยอะมากอะไรเงี้ยตอนเล่นไม่ได้รู้สึกอะค่ะเพราะว่าถ่ายอยู่เลิฟซีนเนี่ยพี่หนุ่ยให้ถ่ายแค่3วันอัดเลิฟซีนทั้งวันเราก็ไม่รู้เวลาเขาก็จ่ายออกไปมันจะเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนเล่นมีเขินมีอะไรไหมครับก็กลัวอยู่ก็คือมีขอหยุดบ้างอะไรเงี้ยบางทีถ่ายไปสัก5-6ซีนแบบพี่หนุ่ยจะขอพักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะแบบมันอยู่บนเตียงเยอะอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะคือพี่หนุ่ยก็ขอให้มีการต้องจุ๊บกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเจี๊ยบก็เอายังไงดีก็เลยขอแค่1ครั้งอะไรเงี้ยค่ะพี่เจี๊ยบก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ให้ลูกชายดูด้วยใช่มั้ยคะก็วิ่งเล่นอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ไม่ได้ให้ดูนะคะพอมีอะไรก็ปิดเลยปิดทีวีอะไรเงี้ยเพราะว่าเจี๊ยบว่าเยาวชนอย่าเพิ่งดูอะไรเงี้ยมากกว่าทำกันบ้านหนักด้วยใช่มั้ยคะที่เรื่องนี้ทำกันบ้านคุยกับพี่หลุยเยอะค่ะคือจะมีความค้านนี่เขาจะไม่เคยเล่นบทแบบนี้ก็มีความแบบมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเถียงกันบ่อยพี่หลุยบอกเฮ้ยเล่นไปเถอะหน้าอะไรเงี้ยก็ลองเล่นดูแล้วก็เขาก็ไม่เอาขอมากกว่านี้ขอมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็ลองดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีกระแสตอบรับของวันนี้หายเหนื่อยไหมครับหายเหนื่อยค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะก็กระแสดีมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีพุทธกล้องนู่นนั่นนี่ทุเรียนอะไรกันไปตามเรื่องไงค่ะก็แต่ว่าเป็นกระแสที่ดีใจค่ะไม่ว่านะคะคือ3วันแรกไม่ให้ดูแต่ว่าวันที่4วันที่5เนี่ยให้มานั่งอยู่ด้วยแล้วเขาก็แอบดูอะไรเงี้ยเขาก็โอเคก็ชมเลยค่ะไม่ว่าอะไรไม่ว่าอายุเท่านี้แล้วเนาะแล้วก็จะมีครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็เข้าใจกันพอสมควรนะคะไม่ว่าเลยแล้วก็พี่เบียร์เป็นคนตัดสินใจที่เล่นเรื่องนี้เองด้วยเพราะว่าตอนพี่หลุยโทรมาพี่เบียร์นั่งอยู่ด้วยกันนะพี่หลุยบอกแล้วเลยว่าต้องเจออะไรบ้างแล้วพี่เบียร์โอเคอะไรเงี้ยโอ้พี่หนุ่มนี่คือแบบไม่กล้าเจอพี่เบียร์ช่วงนี้เวลาเขาเล่นทีก็จะกราบจนเลยเขาแบบขอโทษน้องขอโทษอะไรเงี้ยขอโทษตลอดเวลาแล้วล่าสุดพอมีออกมารูปออกมาเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาแบบพี่เบียร์ว่าอะไรไหมเขาก็เกรงใจอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะแต่เมื่อบทบาทของเรานี่จะขอบการแสดงของพี่หนุ่มไปเลยเหมือนกันหลายคนมองว่าบทมันจะเด่นกว่าไม่หรอกค่ะจะว่าแต่ละคนก็มีความเด่นในแต่ละบทบาทอะไรเงี้ยมากกว่าอย่างเว้ยครับพี่หนุ่มมีโอกาสมีได้คุยกันแค่ก่อนที่จะเข้าก่อนจะเล่นโอ้ยกลัวมากอ่ะคือซ้อมกัน2คนพี่หลุยบอกเอาไปคุยกันเองจะทำอะไรก็ทำแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็พี่หนุ่มเขาจะแบบเกรงใจอ่ะพี่หนุ่มบอกว่าหลายอันจะใช้เทคนิคนะคะอย่างมีชุดสีดำชุดนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเดี๋ยวพี่จะเอาใช้นิ้วนะอะไรเงี้ยเขาก็ใช้นิ้วแทนอะไรเงี้ยไม่ได้จุดจริงจริงแล้วบทกับพี่หนุ่มคนนิ่งๆนะหลายคนบอกว่าบทคนนิ่งไปไม่เหมือนไม่มีซีซันเหมือนเจี๊ยบหรือเหมือนของอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละบทบาทมากกว่าก็แหละมันจริงๆมันจะเคยเล่นกับคุณป๊อกนวัตก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเมียน้อยไงมันก็เลยความรุนแรงมันอยู่ที่ความบทอะมากกว่าที่ว่าเป็นตัวอะไรอะอย่างคราวที่เล่นกับคุณป้องนี่เหมือนเป็นแฟนกันมีเลิฟซีนกันโอเคแต่อันนี้มันเป็นแบบไปแย่งเขาแล้วไปต้องใช้เลิฟซีนเข้าไปช่วยอะไรประมาณนี้มันเลยดูแรงมากมีแฟนคลับคุณวีในไอจีไหมคะเจี๊ยบ
น่ารักมากๆค่ะก็คือเจี๊ยบเขียนว่าแฮชแท็กด่าได้แต่อย่าแรงใช่ไหมกองก็ด่าเสร็จแล้วเขาก็แบบยิ้มก้อยนี่ขอโทษนะคะพี่เจี๊ยบอะไรเงี้ยก็น่ารักมากขอบคุณมากค่ะอยากกินมากไปมาแล้วด้วยก็ได้ทุเรียนฟรีด้วยอ่ะขอบคุณมากค่ะช่วงนี้คุณเขาจะแยกแยะออกอ๋อค่ะแต่ว่าเจี๊ยบเห็นในแบบอย่างใต้เตียงดาราหรือว่าหูอันนั้นแบบด่ารุนแรงมากแล้วก็มีแบบบางทีก็แบบมาด่าแบบคือบางคนเขาก็แบบขอนิดนึงนะคะพี่กำลังอินอย่างเงี้ยแล้วพอวันรุ่งขึ้นเขาก็เห็นว่าวันนี้หายละมาชมละอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่กลัวไอ้เจี๊ยบเองพอมาเล่นละครช่องเจ็ดหลายเรื่องมันแต่ละเรื่องที่เปิดออกมาจะปังๆนะหลายคนมองว่าเดี๋ยวแบบอยากจะข้ามฟ้ามาเป็นผู้จัดการช่องเจ็ดบ้างเป็นผู้จัดแล้วค่ะก็อีกไม่นานค่ะไม่เกิน 2-3 เดือนนี้ก็จะได้เห็นผลงานทางช่องเจ็ดของเจี๊ยบนะคะเป็นผลงานที่เรามาเป็นผู้จัดเองเป็นผู้จัดค่ะอะไรแนวไหนยังไงเป็นเรื่องชื่อเรื่องยังไม่บอกนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ2ภพ2ชาติอะไรเงี้ยค่ะซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนเดาไม่ถูกแน่ๆอ่าคุยกันมานานอยู่ครับโปรเจกต์นี้คุยมาตั้งแต่นานแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องใหม่ค่ะกำลังวางบ้างเรารู้กันหมดแล้วนี่มันรู้ก่อนจะอีกรู้ได้ยังไงหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับว่าพี่เจี๊ยบไปทำงานกับทางคุณบอยอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณรามาทำอย่างนี้มีโอกาสได้คุยกับคุณบอยคุยค่ะก็ทุกอย่างในชีวิตจําเลยค่ะตั้งแต่มีลูกท้องหรือว่าจะทำโปรเจกต์อะไรก็ตามได้ปรึกษาพี่บอยมาตลอดนะคะก็บริษัทของเจี๊ยบไม่มีจริงต้องทำละครปีนึงหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็ทางช่องเองก็มีผู้จัดมากมายจะก็ต้องแบกมาทำตรงอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่บอยทราบค่ะเนี่ยกำลังเราจะมีละครเกมายานะคะกำลังจอแอนที่ช่องวานวันที่25 พฤษภาคมนี้ค่ะฝากติดตามด้วย